ทำอะไรกันเนี่ยเทคโอเวอร์รายการเทคโอเวอร์รายการไปแล้วจะมีความเผ็ดพริกเผ็ดเริ่มมาตัดไปต้องน้ำใสแตกคาปากสวัสดีครับสวัสดีพี่พัดด้วยครับสวัสดีครับก็อร่อยหลบในไซบีวันนี้นะครับพามากันที่แถวๆเขาเรียกว่าพัฒนาการ50ก็คราวที่แล้วพี่พัดพาไปแล้วใช่ไหมใช่วันนี้ผมพามากินอาหารจีนประสบการณ์อาหารจีนพี่เป็นไงบ้างก็กินหลายร้านอยู่นะชอบอาหารรสจัดคือขึ้นชื่อว่าอาหารจีนอ่ะรสจัดอยู่แล้วแล้ววันนี้มันเป็นจีนแบบเขาเรียกว่าจีนเสฉวนเพราะจีนเสฉวนนี่มันจะแบบมีแบบความรุ่มร้อนร้อนเร่าที่นี่ผมต้องบอกว่าเคยมากิน 2-3 ครั้งแล้วจากที่เคยไปกินที่จีนด้วยซ้ำเคยกินอาหารจีนที่จีนไม่ถูกใจกินอาหารจีนที่นี่ถูกใจนี่แสดงว่าเคยดูรายการหลักเราไหมรายการอร่อยหลบในถ้าไม่อร่อยจริงนี่โดนดีดไข่นะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่นัดคนหนึ่งมาด้วยไม่รู้ว่าแนทรู้จักป่ะแต่คิดว่าน่าจะรู้จักนะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักที่เชิญเข้ามานั่งกินอาหารกับพวกเราผมไม่ทันไรเรามีแขกรับชมแล้วเพียงแค่เทสที่2เท่านั้นนี่แกรออยู่ในร้านแล้วด้วยไม่แน่ใจว่ารออยู่หรือยังถ้ายังไม่มาก็เราก็อาจจะต้องสั่งอาหารรอแกก่อนอ่ะงั้นไปเลยดีกว่าบรรยากาศแบบเป็นไม้พงไม้ไผ่อะไรแนวจงจีนใช่ได้แล้วนี่ก็จัดร้านแบบอาหารจีนเลยมีแกงขวยเหลืองๆที่แกงขวยไม่ใช่อะไรที่โฆษณาไม่ได้เพิ่งหัววันร้านนี้อะไรอร่อยปะก็ที่ผมเคยไปกินประมาณ 3-4 ทีครั้งแรกเนี่ยมาแบบหลงมาตอนดึกๆเลยตอนนั้นก่อนช่วงโควิดอะไรอ่ะหลงมาประมาณ 3 ทุ่มมากินบะหมี่กากินบะหมี่ชามนึงเบาๆแล้วกลับไปนอนที่ไหนได้จุกแสดงว่าเยอะเยอะบรรยากาศแบบนี้นี่อาหารแพงกลัวจะกระเป๋าฉี่คือระดับผมกินได้อะระดับก็คงไม่ต้องกลางนี่เห็นเมนูอยากลองไอ้นี่จังเลยเจียวหลงเปาแล้วก็ปลาหมึกหยงเล่ออันนี้แหละอันนี้แหละครั้งที่ผมพาที่บ้านมาแล้วก็สั่งปลาหมึกก็คือมากินครั้งแรกประทับใจก็เลยพาที่บ้านมาแล้วก็พาที่บ้านมาอีกมีแสดงว่าการันตีแล้วเวลาที่พาได้แต่ก็ยังเสียวๆลูกกระแปงนี่โอเคงั้นเดี๋ยวสั่งเลยไปดูเมนูกันพรึบพรึบแป๊บเดียวพรึบถามก่อนจะกินกันหมดไหมเนี่ยแต่4คนนะ4คนนะเรา2คนรับเชิญคนนึงแล้วก็ตักเชิญกินเก่งไหมก็ได้อยู่นะก็กินเยอะอยู่ถือว่าเป็นวิญญาณนักชิมใช่ใช่เป็นนักชิมตัวยงคนนึงเรายังไม่ต้องกินรอรับเชิญเออใช่ถ้ารับเชิญมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยโซโล่มาอย่างพี่บอกว่าแกใกล้แล้วนี่น่าจะมาแล้วนี่บ่ายสองครึ่งแล้วน่าจะมาแล้วมาพอดีโอ้สวัสดีครับวันนี้ผมเชิญพี่มากินนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สมเล็กใครบอกแขกรับเชิญรับเชิญที่เรารู้จักกันดีพี่ถอดแมสก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องติดใบทำที่อะไรทำอะไรกันเนี่ยเทคโอเวอร์รายการเทคโอเวอร์รายการไปแล้วนี่ใครวะอันนี้แนทครับแนทมาทำรายการนะพี่รายการอะไรรายการอร่อยหลบในไซบีตกลงที่มึงไล่กูออกไหมใช่ไหมยังคนละอันนั้นคือแบบว่าขึ้นหิ้งไปแล้วไงนี่มึงไอเด็กที่วินโตดิมึงมีผัวใหม่แล้วชวนกินข้าวนี่ไม่ได้บอกวันนี้ผมทำรายการใช่ผมชวนพี่มากินไงกะว่านี่แหละคนนี้แหละมาในรายการเอาล่ะหลบในไซบีการันตีได้เลยว่าอร่อยจริงนี่ของแท้ต้องดมก่อนกดดันแล้วนะพอบอกว่าเป็นกูรูอาหารจีนอันเนี้ยรู้เนี่ยของโปรดเลยคือเสี่ยวหลงเปาทีเด็ดมั้ยทีเด็ดเดี๋ยวให้พี่ชิมเองดีกว่าลองหลงเปาก่อนเลยแล้วเป็น QC ตรวจคุณภาพอันนี้น้ำจิ้มเค้าพี่ครับหลงเปานี่เรียกการไปต้องน้ำใสแตกคาปากครอบเพดานปากเป็นขุยนะอันนี้ผ่านละอ่ะนี่เขามีกุ้งด้วยเมื่อกี้พี่เล็กจิ้มนะผมไม่จิ้มเหมือนกันป่ะเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ไส้หมูอันนี้ไส้กุ้งผมลองแบบไม่ต้องจิ้มนั่นไงใช่ไหมแล้วความแบบฉ่ำทิ้งเหรอร้อนไหมเนี่ยกินกันดูเหมือนไม่ร้อนไม่ร้อนกลับไปก็เพดานของเขาเคยอยู่แล้วไงเขารู้ว่าอบอวนรู้ว่าอร่อยงั้นลองไส้อันนี้กุ้งใช่ไหมลองกุ้งมาไม่เคยกินหลงเปากุ้งนะความจริงอายุปูนนี้น่าจะแดกน้ำขิงอยู่กับบ้านกูร้อนนอกเลยถ้าจะร้อนแบบนี้อันนี้
อันนี้เพิ่งมาทีหลังลองบ้างอันนี้ผมลองไม่ได้เออวันนี้ลองไม่ได้เพราะแพ้กุ้งแพ้กุ้งอ่ะมากกรรมพี่เล็กอยากให้ลองอันนี้อ่ะฝากให้พี่เขาเลยนิมนต์มาครับนะสายนี่เหรอหมูโอ้ใช่อันนี้อยากให้ลองนี่ถ้ามีผักเขียวๆเนี่ยจะเรียกจะนึกว่าลูกชิ้นกุ้งผัดผักโสพลอันนี้อยากให้ลองจริงงาบทั้งคำหอมซอสหอมซอสจะกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ได้ความกรอบกับข้าวกับซอสหอมกันแล้วหอมใช่ไหมสมมติที่บ้านมากันสมมติเด็กๆอาจจะกินอาหารจีนไม่ได้ลองกินอันเนี้ยเนาะมันเหมือนเมนูแบบกินเล่นกิ้งอะไรเงี้ยครับคือเส้นอันนี้ใช่ไหมนักเรียนอันนี้ใช่ไหมหมึกปลาหมึกหมึกทอดกรอบจะมีความเผ็ดกับพริกเป็นเริ่มมาเริ่มมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วได้อยู่ก็ไม่มากนักโอเคอยู่อะไรแล้วมาโบโทฟูฮะเต้าหู้เสฉวนมาโบอะไรนะมาโบโทฟูโทฟูอ่ะที่แปลว่าเต้าหู้เหรอมาโบนี่มาโบโร่ไปเรียกขอจานหน่อยอันนี้ก็อาจจะเผ็ดๆเหมือนกันอีกแล้วเตรียมอันนี้เผ็ดนิดหน่อยเตรียมเก๊กฮวยไว้ต้องเตรียมเก๊กฮวยไว้อันนี้อย่าให้เสียเวลาทางร้านเขาพรีเซนต์มากเลยตอนแรกเราไม่ได้สั่งเมนูเขาเรียกอะไรภาษาบะหมี่เซชวนบะหมี่เซชวนเส้นสดทำเองแล้วอันนี้เป็นอะไรยืดเส้นกันเองหมูเนื้อครับหมูหมูป่ะอันนี้ตอนกินต้องคลุกเลยให้เกียรติพี่เล็กก่อนพี่เล็กคลุกเลยเล็กคลุกกินเลยไอ้นี่ซอสคล้ายๆกับที่มาโบโทฟูเปล่าวะครับลองดูรสชาติเป็นไงเป็นแปลกเส้นขนมที่นี่เป็นเส้นแบบเส้นสดเส้นสดทำเองทำเส้นสดทุกวันได้กลิ่นเหมือนมีซอสมะเขือเทศด้วยประมาณนั้นแบบมันเป็นเหมือนหมูสับแล้วก็มีงาข้างบนขาวๆนี่คืองาที่กินไปไม่มีหมูแล้วก็ไม่ติดหมูขึ้นมาเลย มีเหมือนมีเผ็ดหน่อยๆด้วยป่ะหรือแม่เผ็ดค้างจากนู่นมาวะไม่หน่อยครับพี่อันนี้แหละของจริงเอาเหรอว่าแล้วเหงื่อออกต้นคอเลยเส้นนี่ผ่านเลยถ้าคนชอบกินเส้นนุ่มๆนะต้องอันนี้เลยอันนี้พี่พับสั่งมาฮะคุยเล้งคุยเล้งเอามาดับเรียกอันนี้ยังไม่เคยลองเป็นเมนูที่ยังไม่เคยลองที่นี่ผมเนี่ยเลิฟปลาหมึกเนี่ยที่สุดปลาหมึกเนี่ยคาดเดาคาดเดาได้ที่ประทับใจจริงจริงที่หลงเป่าอร่อยจังตังอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นแขกรับเชิญมันเชิญมากินอาหารชอบอะไรบ้างที่สุดพี่ชอบเหรอให้ผมเดาไหมอ่ะเสี่ยวหลงเปากุ้งใช่ไหมเพราะถึงขนาดมีซ้ำมีเอากลับบ้านด้วยเพราะว่าเสี่ยวหลงเปาเพราะว่าเมนูอื่นเนี่ยผมรู้เลยทำไปพี่เล็กไม่ค่อยกินโอ้เผ็ดมันเผ็ดมาติดเผ็ดใช่ไหมติดเผ็ดผมในฐานะที่เชิญพี่ๆทั้งสองคนมาพี่เล็กเสี่ยวหลงเปาแล้วพี่พัดก็เสี่ยวหลงเปาหมูตามที่บอกไว้ว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพูดตามจริงอ่ะมาร้านนี้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่คิดว่าเสี่ยวหลงเปาจะอร่อยถ้าใครนี่รับความเผ็ดได้รับความซีซาร์ได้ก็อยากให้ลองพวกเมนูเพราะว่าหมึกนี่ก็อร่อยมาโบโทฟูนี่ก็อร่อยใช่และไก่ดีเส้นสดเส้นนุ่ม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 จริงกินได้หมดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะจุกแล้วราคาก็ต้องบอกว่ามิตรภาพคือเนี่ยหมดเนี่ยวันนี้เรากินกัน4คนนะรวมตาทองด้วยพันกว่าบาทพันกว่าบาทไม่แพงไม่แพงเอาเสี่ยวหลงเปาก่อนเท่าไหร่เสี่ยวหลงเปานี่110 บาท110 บาทถูกมากถูกมากเท่ากับรวมไม่ถึง20 บาทใช่เต้าหู้เสฉวนเนี่ย95 บาทโอ้โหสบายต้องขอบคุณทางร้านว่าทางร้านเนี่ยคือเราติดต่อทางร้านก่อนนะครับว่าเราสองคนเคยมากินกันแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็โทรมาบอกร้านว่าจะขอมาถ่ายรายการได้ไหมทางร้านบอกเชิญเลยครับเชิญเลยมาได้แล้วก็ทางร้านเนี่ยจะมีกิฟต์วอเชอร์ให้ผมด้วยสามารถร่วมเล่นสนุกก็ได้นะครับในแฟนเพจก็คือไปติดตามแฟนเพจอร่อยลบในก็ได้แล้วเราจะมีกิจกรรมให้เล่นแจกวอเชอร์เดี๋ยวเกมรางวัล3 รางวัลเกมอะไรดีพี่เล็กปิดตาตีหม้อ1ครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับร้านเปิด10 โมงเช้าครับเปิด10 โมงเช้าปิดแล้วครับ3 ทุ่มครึ่งแล้วร้านมีสาขาไหมครับหรือว่าที่นี่ที่เดียว
ร้านมี3สาขาครับมี3สาขาใช่แล้วครับมีถนนจันทร์แล้วก็พุทธมณฑลสาย2ครับอ๋อมีทั้งถนนจันทร์มีพุทธมณฑลสาย2แล้วก็มีโรงพัฒนาการ50ใช่ครับครับ3สาขาก็ขอขอบคุณรายการอร่อยหลบในไซส์ B ครับครับที่มารีวิวอาหารทางร้านเรานะครับแล้วก็รวมถึงร้านเนี่ยให้กิฟต์วอเชอร์เรามาด้วยนะครับให้ไปแจกคุณผู้ชมเล่นสนุกกันในแฟนเพจเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับมีถึง3รางวัลนะครับรางวัลละ300บาทก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับขอบคุณทางร้านด้วยครับขอบคุณครับติ๊กเตอร์ว่าทีช้ำถอยอ่ะอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกับอร่อยหลบในไซส์ B ให้ด้วยนะครับฝากรายการอร่อยในอร่อยหลบในไซส์ B ไซส์ B มีผัวใหม่มันมีผัวใหม่แล้วมันลืมเมียเก่าซะแล้ว